รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 แบบนี้นะครับแน่นอนเลยนะครับผมกับเชฟประจวบนะฮะจะเข้าครัวพร้อมกันครับคุณผู้ชมทำเมนูอร่อยๆนะฮะให้คุณผู้ชมทานกันและในวันนี้นะครับก็คือเมนูข้าวมันกับไก่ทอดสมุนไพรครับน่ากินน่าอร่อยแน่นอนนะฮะเท็ดดี้การันตีเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมกันนะฮะตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเรื่องดีๆมาฝากกันเดี๋ยวเราไปชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันก่อนนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านท็อดดี้นะครับสุขุมวิท26นี่เองร้านนี้เป็นร้านอาหารแบบฟาสต์เคชั่วครับคุณผู้ชมครับเขาบอกเป็นร้านอาหารแนวใหม่สไตล์จานด่วนแต่ไม่ใช่จังฟู้ดนะวันนี้เราจะมาชิมเมนูนะครับข้าวผัดเกี๊ยวหวานกับไก่ย่างตะไคร้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูนี้ทำไมถึงได้อร่อยอร่อยแล้วก็ขายดีกันไปชมกันครับเชฟมอนอาจารย์จะถามหน่อยสิทำไมข้าวผัดเกี๊ยวหวานกับไก่ย่างตะไคร้ของร้านเราถึงขายดีอะลูกทางร้านเราใช้ข้าวญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมครับแล้วก็พริกแกงสูตรพิเศษทางร้านแล้วก็ใช้กะทิของอัมพวาเพราะว่าตัวกะทิมีความขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยครับอาจารย์งั้นอาจารย์คงต้องชิมแล้วนะกลิ่นหอมนะอร่อยนะปอนข้าวผัดอร่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็ข้าวก็นุ่มๆไก่ย่างก็มีความหอมกลุ่นนุ่มทีเดียวเกี๊ยวหวานของเขามีความเข้มข้นพอดีเลยครับตอนทำได้อร่อยแบบนี้ช่วยเล่าหน่อยสิว่ามีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างเนี่ยวิธีทำของเรานะครับก็แบ่งเป็น2ส่วนครับก็คือเราเริ่มจากเอาไก่นะครับหมักด้วยกะทิของอัมพวาแล้วก็ตามด้วยซอสหมักสูตรพิเศษของทางร้านนะครับแล้วก็ตามด้วยตะไคร้แล้วก็ใบเตยเราจะหมักข้ามคืนนะครับเป็นเวลา1วันจากนั้นเราจะนำเข้าอบในอุณหภูมิ150องศาเป็นเวลา60นาทีครับไก่ย่างก็จะสุกเลยใช่ครับแล้วข้าวล่ะตัวข้าวนะครับเราจะเริ่มจากตัวซอสแกงเขียวหวานนะครับซึ่งเคล็ดลับเมนูเด็ดร้านเราใช้กะทิอัมพวานะครับมีความขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพเหมือนกันเลยครับแล้วก็พริกแกงสูตรของทางร้านนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลตะโนดน้ำปลานะครับแล้วก็นำไปเคี่ยวจนเดือดจากนั้นเราจะนำไปผัดกับข้าวครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทอเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟปอนนะที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้อาหารที่นี่รสชาติดีๆแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะครับรับไปเลยป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับยังไม่หมดนะครับรับไปเลยนะครับกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100%เชฟปอนรับเลยนะครับเอาไว้ใช้ที่ร้านนะและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้ตำรับข้าวผัดเขียวหวานกับไก่ย่างตะไคร้วันนี้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.yingsakfood.com หรือตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในครัวพร้อมๆกันแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าเมนูของเท็ดดี้กับเชฟประจวบในวันนี้อิ่มแน่นอนที่สำคัญอร่อยแล้วก็
ได้รสชาติของสมุนไพรเต็มๆเลยนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวมันกับไก่ทอดสมุนไพรครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะเชฟเราจะหุงข้าวมันกันก่อนถูกไหมฮะถูกต้องนี่เลยครับผมขออนุญาตนำเสนอเลยนะทุกคนข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าข้าวถุงนี้นะคุณผู้ชมขนาด1กิโลเนี่ยในนี้มี5สายพันธุ์เราหุงปุ๊บนะบอกได้เลยว่าขึ้นหม้อมากๆข้าวเรียงเม็ดเลยนะครับข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนนะครับผมขออนุญาตเทใส่หม้อเลยนะครับได้เลยโอเคนะครับแต่ว่าขั้นตอนการทําข้าวมันเนี่ยเราต้องใส่กะทิเข้าไปใช่แน่นอนเลยครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงกะทินะครับนี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเลยนะฮะที่สำคัญดูสีนะคุณผู้ชมนะขาวเหมือนกะทิคั้นสดเลยตามด้วยน้ำนี่น้ำเปล่าเนาะแล้วเราก็เพิ่มกลิ่นอันนี้เป็นตะไคร้นะฮะแล้วก็ใบเตยมัดปมเดี๋ยวเราไปหุงข้าวข้าวมันอันนี้กันแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาหมักไก่แล้วก็ทอดครับไก่สมุนไพรของเชฟเนี่ยครับเต็มโต๊ะเลยวันนี้นะฮะเชฟเตรียมเป็นน่องไก่ติดสะโพกชิ้นใหญ่ให้ผมเลยถูกต้องอันแรกนะครับอันนี้เป็นกระเทียมนะฮะใส่มาได้เลยสับละเอียดแบบนี้เลยครับตามด้วยอันนี้นะครับข่านะครับขิงนะครับเป็นแบบสมุนไพรที่แบบเผ็ดร้อนนะฮะอันนี้ใช่อันนี้เป็นตะไคร้นะครับหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยแล้วก็ลูกผักชีนะครับอันนี้เราเอาไปคั่วก่อนนะเชฟครับจะได้หอมๆเนาะครับอันนี้จะเป็นผงขมิ้นนะฮะและสุดท้ายนะครับปรุงรสนิดนึงนะอันนี้จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเยอะหรือยากอะไรนะดูทรงแล้วเหมือนเราอยากชอบสมุนไพรตัวไหนเราก็ใส่ลงไปนะแล้วมันก็เป็นของจุกจิกที่เราต้องเตรียมเยอะแยะอ่ะไก่ที่เราเตรียมนะเราก็เอามาหมักเอาไว้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้ามคืนก็ได้ถ้าเราพูดถึงนะเดี๋ยวเราจะไปคลุกกับแป้งแล้วก็นำไปทอดได้ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือไก่ที่เราหมักทิ้งไว้นะถ้าไม่มีเวลาถึง1คืนเอาสักครึ่งชั่วโมงก็ได้อย่างน้อยให้เขาได้แบบได้สีได้กลิ่นนะเข้าเนื้อนิดนึงนะครับมาแล้วก็ก่อนที่จะทอดนะครับคุณผู้ชมเรื่องน้ำมันนี่สำคัญมากนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้นะครับเวลาทอดอะไรนะฮะกรอบอร่อยแล้วก็มั่นใจแน่นอนครับแล้วก็ระหว่างที่รอน้ำมันเดือดนะฮะให้เขาร้อนได้ที่นะครับนี่เลยอีกหนึ่งตัวช่วยเนาะแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับบอกได้เลยว่าแค่เอาไปคลุกนะแล้วลงไปทอดคุณผู้ชมกรอบนานเลยแล้วก็กรอบอร่อยด้วยใส่ลงในอ่างผสมเลยนี่ใส่แบบนี้นะครับโอ้โหไก่ของเรานี่สีสันนะพอใส่ผงขมิ้นนะเชฟนะก็คือสะบัดสะบัดหน่อยโอ้โหหนังลงนะครับน้ำมันร้อนๆนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะกลางๆนะแล้วตอนนี้กลิ่นที่มานะกลิ่นแรกคือกลิ่นผงขมิ้นเชฟตามด้วยกระเทียมมันหอมมากๆเลยโอ้โหหอมมากเลยอ่ะครับโอ้โหใช้เวลานานเลยเชฟเพราะไก่ของเราชิ้นใหญ่นะครับใช่ใช่แต่ว่าคุ้มค่าจริงๆนะคุณผู้ชมนะค่อยๆทอดนะครับโอเคน่ากินมากอันนี้ก็คิดว่าสุกแล้วเชฟยกขึ้นเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับไก่ทอดสมุนไพรของเรานะครับพร้อมแล้วข้าวของเราเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงตึ้งแล้วให้เขาได้อุ่นข้างในนิดนึงขาดน้ำจิ้มนะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มพร้อมๆกันครับขั้นตอนแรกนะครับน้ำพริกของเชฟเนี่ยจะใช้พริกชี้ฟ้าแห้งไปแช่น้ำก่อนนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ตามด้วยกระเทียมนะครับเอาไปเผาก่อนนะจะได้หอมๆนะครับแล้วก็ตำง่ายด้วยแล้วก็หอมครับหอมแดงเอาเหมือนกันนะกลิ่นจะได้หอมๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับข่าครับตับละเอียดแบบนี้เลยอันนี้ไม่ต้องเผานะเราก็จะตำจนละเอียดตำจนละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันโอเคครับเอาละครับน้ำตาลปี๊บนะครับเอาละใส่ลงไปยีนิดนึงนะเชฟนะแล้วก็น้ำมะนาวนะฮะเรามีทั้งน้ำมะนาวแล้วเชฟก็จะใส่น้ำมะขามเปียกด้วยคือทำไมเราต้องมีเปรี้ยว2แบบคือมันตัดกันอ่ะคือลักษณะนี้มันเปรี้ยวนวลๆคือไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดอะไรอย่างนั้นเนี่ยแต่มะนาวนี่คือเปรี้ยวจี๊ดแล้วเขาสดชื่นนะมีกลิ่นนะโอเคโอเคครับน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกนะครับเราได้ทั้งหวานทั้งเปรี้ยวแล้วโอเค
ค็มนิดหนึ่งอันนี้น้ำปลานะครับแล้วก็อันนี้เชฟบอกขาดไม่ได้จริงๆนะน้ำพริกแบบไทยๆน้ำปลานะครับปรุงสุกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรสชาติเค็มๆแบบหอมๆนวลๆนะพูดง่ายๆคือนัวแน่นอนเข้ากันให้เข้ากันนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับกับเมนูข้าวมันกับไก่ทอดสมุนไพรครับข้าวของเราคลุกออกมาเรียบร้อยครับไก่ของเราครับกรอบแบบนี้เชฟวางเลยนี่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะโอเคนี่เราก็จะแหนมด้วยมีไข่ต้มจริงๆแล้วอันนี้เหมือนอาหารแบบของชาวเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านเรานะนะซินละมักนะมาเลสิงคโปร์นะเป็นข้าวมันนะเขาจะมีแบบนี้เลยไข่ต้มมีน้ำพริกใช่ไหมฮะครับโอ้โหก็ได้โอเคถั่วลิสงและอันนี้คือเพิ่มแบบคือผมบอกได้เลยว่าซื้อมาทานเล่นก็อร่อยแล้วนะเชฟผมขอแนะนำว่าอันนี้เอามาทานกับอะไรก็อร่อยครับครับหมูฝอยอบกรอบตราวาสนานะครับนี่ซองของเขาแบบนี้นะครับข้างในยังกรอบหอมอร่อยอยู่เลยต้นตำรับก็มีปลากรอบใช่มั้ยฮะอันนี้เป็นหมูฝอยอบกรอบเลยนี่ชิ้นโตๆกินมากเลยครับนอกเหนือจากนี้เรามีอะไรอีกก็สมุนไพรที่เราหมักเอาไว้ใช่มั้ยฮะเอามาชุบแป้งทอดนะเป็นท็อปปิ้งได้เรียบร้อยใช่มั้ยครับแล้วก็ทานคู่กับน้ำพริกของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับข้าวมันกับไก่ทอดสมุนไพรครับช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูส้มโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่หมูส้มลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะน้ำมันพืชตีผสมให้เข้ากันทาลงบนข้าวเหนียวให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงจี่จนกระทั่งสุกวางข้าวเหนียวลงในกระดาษตามด้วยหมูส้มกรอบปิดทับด้วยข้าวเหนียวที่จี่ไว้รับประทานคู่กับส้มตำไทยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูส้ม
ช่วงวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพวันนี้จะพาไปดูกิจกรรมที่วุ้นหนังเงือกร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติกับเวิร์กช็อปวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพวุ้นกาแฟหล่อหั่งกล้วยตัวนี้ใช้เป็นผ้าขาวบางมาคั้นเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีกลากเนาะเราจะไม่เอากลากลงเวลาวุ้นเซตตัวมันจะตกตะกอนแล้วมันจะเฟื่อนลิ้นใครที่อยากได้สูตรและดูวิธีทำวุ้นกาแฟหล่อหั่งกล้วยแบบเต็มๆตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะสำหรับกิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นการสอนเมนูอะไรรอติดตามชมกันนะคะส่วนใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพจัดประจำทุกเดือนใครสนใจติดตามข่าวสารกันได้ที่แฟนเพจ Facebook อาจารย์ยิ่งศักดิ์โซเชียลมีเดียยิ่งศักดิ์ฟู้ดทุกช่องทางเพราะวุ้นหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงประกอบอาชีพได้จริงค่ะสนุกค่ะแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะได้เทคนิคต่างๆว่าเราจะใช้วุ้นตัวนี้ทำกับอะไรได้บ้างวุ้นหนังเงือกมาเรียนแล้วสร้างอาชีพได้จริงๆค่ะสนุกมากเลยค่ะมากันเยอะๆนะคะใช้จ่ายฟรีค่ะวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพเอย่างที่บอกไปนะครับว่ากูรูมืออาชีพของเรานะครับมีของอร่อยมาฝากนะครับแน่นอนเลยฮะที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับคือที่สุดของที่สุดของที่สุดฟู้ดเค้กในประเทศไทยเลยอ่ะใช้คำนั้นก็คือจริงๆแล้วเวลาชมอ่ะเขาจะไม่ได้ชมกันเองเอาเหรอครับแต่ว่าขอโทษนะเราว่าเรามั่นใจว่าเราชมตัวเองได้เลยอ่ะนี่ฮะเรามาถึงจุดที่ตอนนี้เนี่ยเรามีฟู้ดเค้ก3รสแล้วภูมิใจนะผมภูมิใจมากเลยตั้งแต่วันที่มีอันแรกอันที่2แล้วก็ตอนนี้ขายดีไม่แพ้กันเลยถ้าคุณผู้ชมติดตามคุกกิ้งกูรูกันอยู่นะติดตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันอยู่เนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าอาจารย์เนี่ยมีฟู้ดเค้กอร่อยๆขายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลงลึกเลยว่าแต่ละรสชาติมีอะไรบ้างและจุดเด่นของแต่ละรสคืออะไรมาครับที่เขาเรียกว่ากล่องแดงในตำนานเพราะมันเป็นแถบสติกเกอร์สีแดงแบบนี้ค่ะเขาก็เลยเรียกสั้นๆกันว่าฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานชื่อของแบรนด์ฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือที่ทุกคนเรียกกันว่าฟรุตเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยคือฟรุตตามิน่าค่ะเจ้าขนมของฟรุตตามิน่าตัวแรกก็คือออริจินอลฟรุตเค้กนะคะหรือฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานตัวนี้เนี่ยเป็นแบบท็อปเซลเลอร์เลยค่ะใครกินก็ชอบเพราะว่าเป็นรสต้นตำรับหวานกำลังดีข้างในใส่ผลไม้ที่ทำจากผลไม้เชื่อมแน่นอนค่ะฟรุตเค้กเนี่ยมันเป็นเค้กรสจัดเพราะฉะนั้นเวลารับประทานแนะนำให้คุณหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เวลารับประทานถ้าอยากให้ฉ่ำขึ้นเอาเข้าไมโครเวฟแป๊บหนึ่งเอาออกมาเนื้อจะฉ่ำมากเลยหอมเลยนะฮะแล้วเขาจะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศอ่อนๆอันนี้เป็นคาแรคเตอร์หลักๆของฟรุตเค้กเลยยิ่งเก็บนานยิ่งฉ่ำค่ะรับประทานจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าคุณรับประทานกับพวกเครื่องดื่มร้อนตัวฟรุตเค้กออริจินอลเนี่ยนะคะข้างในเลยเนี่ยมีกล้วยมีลูกเกดทั้งดำและเหลืองมีผลไม้ต่างๆแล้วก็ที่หมักเคล้ากับเล้าลำอย่างดีเครื่องเทศแล้วก็น้ำผึ้งนะคะหมักนานจนกระทั่งผลไม้เรานุ่มแต่อันนี้ผมต้องเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าผมได้มีโอกาสพูดคุยกับ FC ที่สั่งฟู้ดเค้กอาจารย์หลายคนจะถามว่าใส่เล้าลำไหมเขากังวลเขากินแอลกอฮอล์ไม่ได้แต่อันนี้ต้องบอกเลยว่าเล้าลำที่เราใช้คือเป็นในส่วนของการหมักบ่มผลไม้นะพอเราหมักบ่มเสร็จผสมเข้าอบปุ๊บเนี่ยตัวแอลกอฮอล์เขาจะระเหยไปไม่ใช่ว่าทานแล้วจะเมาไม่มีทางเลยนะมันจะมีแค่กลิ่นหอมแล้วก็ความฉ่ำตัวฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานหรือฟรุตเค้กกล่องแดงนะคะตัวต้นตำรับของเราเนี่ยราคาน่ารักมากขายกี่ปีก็ราคานี้อาจารย์นิ่งศักดิ์บอกว่ายินดียังไม่ขึ้นราคาทั้งที่ต้นทุนมันขึ้นแล้วเขาขายเพียง850บาทค่ะส่งฟรีทั่วประเทศคุ้มค่ามากๆนะครับอ่ะแล้วสีขาวแล้วดูโอ้โหดูแบบไฮโซเลยอ่ะอันเนี้ยด้วยความที่ที่บ้านเราเป็นคนทำฟรุตเค้กเจเนอเรชันก่อนหน้าเราอ่ะคือคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็เมื่อก่อนมีคุณย่าด้วยพวกเราทำขนมเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากกินกันทุกครั้งที่กินข้าวต้องมีขนมล้างปากเพราะเวลาคนอายุเยอะเนี่ยก็จะระมัดระวังด้านการทานน้ำตาลเพราะว่าเวลาทานน้ำตาลทรายเข้าไปหลายคนบอกว่ากังวลเรื่องอินซูลินกังวลเรื่องเบาหวานเพราะฉะนั้นฟรุตเค้กตัวนี้ก็เลยออกมาค่ะเป็นฟรุตเค้กตัวกล่องขาวกล่องขาวของเราเนี่ยคือตัวที่คนที่ไม่ทานหวานหรือต้องการคุมน้ำตาลเพราะตัวนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยโอ้โหความ
หวานที่ได้เนี่ยนะคะได้จากน้ำตาลอินทผลัมแล้วก็น้ำผึ้งแต่ที่เด็ดที่สุดคือผลไม้ที่ใช้เป็นผลไม้จากผลไม้อบแห้งแล้วตัวเกรดผลไม้ที่ใช้อันนี้พรีเมียมนะอยากจะบอกเลยว่ามีทั้งแอปริคอตมีทั้งสตรอเบอรี่มีลูกครุ่นอะเรียกได้ว่าของที่ใส่เนี่ยสุดยอดความพรีเมียมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้บอกคุณตรงๆเลยต้นทุนมันสูงกว่าอันเนี้ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นราคาของเจ้าฟุตเค้กกล่องขาวก็เลยจะขยับขึ้นมาสูงกว่าเดิมนิดนึงจากกล่องแดง850กล่องขาวของเรา 1,500 บาทแต่ส่งฟรีทั่วประเทศนะจ๊ะเขาเรียกว่าเพิ่มนิดนึงเพื่อความอร่อยแล้วก็ความสบายใจเมื่อได้ทานนะครับแต่ว่าอันนี้เลยฮะสินค้าใหม่นะครับฟุตเค้กรส English ฟุตเค้กครับบอกได้เลยว่าขายดีไม่แพ้กันแล้วตอนนี้ด้วยความที่โอ้โหสไตล์อังกฤษนี่ผมมาชื่นชอบมากๆนะครับเพราะว่าเขาเอาผลไม้เนี่ยไปหมักบ่มกับชาครับไม่ว่าจะเป็นชาคาโมไมล์ว่าชาเอิร์ลเกรย์สองชานี้คือเป็นลักษณะคือเวลาดมหรือว่าทานเนี่ยสดชื่นสดชื่นนะแล้วคาโมไมล์คือรู้สึกแบบมันทานง่ายมันผ่อนคลายแล้วเขาหมักบ่มจนได้ที่นะฮะผลไม้จะมีกลิ่นหอมๆ มากๆเวลาเอามาทำเค้กแบบนี้นะฮะหั่นทานปุ๊บมันฉ่ำผลไม้มันได้กลิ่นหอมๆของชาที่หมักพิเศษจริงๆอันนี้ใครที่ชื่นชอบฟุตเค้กอยู่แล้วผมแนะนำแล้วคือใครที่ชื่นชอบแบบกลิ่นหอมๆของชาด้วยต้องตัวนี้เลยครับ English Food Cake ครับค่ะราคาเท่าไหร่อันนี้888บาทนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนกันนะครับใครก็ตามนะคะสนใจอยากสั่งฟรุตเค้กไม่ว่าจะเป็นฟรุตเค้กต้นตำรับฟรุตเค้กหวานธรรมชาติหรือฟรุตเค้กอิงลิชฟรุตเค้กนะคะทั้ง3รสของเราเนี่ยส่งฟรีทั่วประเทศหากสนใจอยากสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามแอปพลิเคชันที่ขึ้นด้านล่างเลยค่ะหรือโทร026827644 092-265-8968 ค่ะสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทั้งแคดดี้นานาแล้วก็เชฟประจวบนะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมนูวันนี้น่ากินมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบกับน้ำจิ้มถั่วลิสงครับช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมเมนูสุขภาพเนี่ยฮิตติดเทรนด์มากๆเลยวันนี้นะฮะคุณผู้ชมผมขอแนะนำเลยนี่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับและที่ขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมก็คืออันนี้นะครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าอันนี้คือที่สุดของที่สุดจริงๆนะครับควรมีติดบ้านไว้ทุกบ้านเลยจริงๆ